สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็มาโหลดของที่เมืองโคลัมบัสรัฐนิบราสกานะครับก็เป็นโรงงานนี้ผมก็จะมารับเป็นแป้งข้าวโพดนะครับใช่แป้งข้าวโพดก็ที่นี่มันก็เป็นหนึ่งในที่ที่ผมแบบเกลียดมากเลยนะคือผมไม่ชอบตรงอย่างนึงตรงที่ว่าโหลดที่เนี่ยมันไม่ได้โหลดบนตาช่างใช่ไหมเพราะว่าบางที่ส่วนมากถ้ามันโหลดบนตาช่างเนี่ยเวลาเราโหลดของเนี่ยเราสามารถบอกเขาได้ใช่ไหมว่าข้างหน้าเท่าไหร่ข้างหลังเท่าไหร่นะครับก็คือบอกนี้ก่อนว่ากฎหมายในอเมริกาเขาให้น้ำหนักรวมได้ไม่เกิน 80,000 ปอนด์นะครับหรือประมาณ40ตันนะแล้วตอนนี้เขาจะระบุแยกอีกนะครับว่าเผาตรงพวงมาลัยเราเนี่ยไม่เกิน 12,000 ปอนด์แล้วก็2ล้อหลังไม่เกิน 34,000 นะครับ2ล้อเทรลเลอร์ก็เหมือนกันไม่เกิน 34,000 เพราะฉะนั้นการโหลดบนตาช่างมันก็จะง่ายเราสามารถควบคุมน้ำหนักได้ใช่ไหมครับแต่ที่เนี่ยเราจะต้องโหลดผ่านแรงดันถุงลมนะครับซึ่งแรงดันถุงลมเนี่ยเราจะรู้ได้ก็คือเราต้องดูในวัดรอบของรถนะครับมันก็จะมีสองที่นะแรงดันถุงลมของหัวนะครับก็คือแรงที่กดลงไปในหัวรถนะฮะแล้วก็จะมีแรงดันถุงลมข้างหลังบนเทรลเลอร์อีกซึ่งรถแต่ละคันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะก็คือแรงดันแต่ละคันไม่เหมือนกันก็คือมันไม่สามารถโทรปรึกษาใครได้นะครับก็คือเหมือนเราต้องแบบฝึกเรียนรู้รถตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งบางทีเราเนี่ยจำไว้แล้วนะว่าแรงดันถุงลมอย่างเช่นว่ารถผมเนี่ยแบกได้ประมาณ65ปอนด์นะครับก็คือข้างหน้าจะอยู่ที่ประมาณ 33,000 กว่าๆนะก็คือตามกฎหมายเขาไม่ให้แบกได้เกิน 34,000 ใช่ไหมมันก็อยู่มา65แต่ตอนเนี้ยบางครั้งบางทีที่เราลากตู้ใหม่อยู่ตลอดเนี่ยครับน้ำหนักของตู้เนี่ยข้างหน้าข้างหลังไม่เท่ากันเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตัวอย่างนะผมก็จะมีภาพวาดตัวอย่างนะหัวรถผมก็จะเหมือนรถอีแตนลากเกวียนนิดนึงนะแต่ว่าเราจะมาบอกคร่าวๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือถ้าทุกคนเข้าใจนะก็คือเนี่ยอย่างน้ำหนักรวมใช่ไหมครับทั้งคันเนี่ยไม่ให้เกิน 80,000 ปอนด์ข้างหน้า12,000ข้างหลังเนี่ย2ล้อเนี่ย 34,000 ปอนด์2ล้อนี้ 34,000 ปอนด์นะครับก็คือกฎหมายจะควบคุมด้วยเวลาขึ้นตาช่างเขาจะวัดแต่ละนี่ด้วยนะครับก็คือถ้าอันนี้เบาไปแล้วมันหนักอันนี้ก็ไม่ได้นะครับก็คือเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโหลดของเนี่ยเราจะต้องมีการควบคุมถ้าเราโหลดบนตาช่างเนี่ยแต่ละตู้ที่ลากก็จะไม่เหมือนกันอย่างตู้ที่ผมลากตอนนี้เป็นตู้ของยี่ห้อโพลเลอร์นะข้างหน้ามันจะใส่ได้แค่ 20,000 ปอนด์นะครับข้างหลัง 28,000 ก็คือแบกรวมๆอยู่จะได้อยู่ประมาณ 48,000 ปอนด์นะฮะแต่ถ้าเล่าลากอีกตู้นึงอีกยี่ห้อนึงบางทีข้างหน้าโหลดได้ 22,000 ปอนด์ข้างหลัง 26,000 ปอนด์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ละตู้เนี่ยผมก็จะมีสูตรจดนะฮะอย่างเนี่ยโอเคตู้ยี่ห้อนี้ที่ผมลากโพลเลอร์เนี่ยข้างหน้าได้20นะฮะข้างหลังได้28ถ้าในกรณีแบบเราโหลดบนตาช่างเราบอกเขาได้ใช่มั้ยแต่ที่เนี่ยต้องโหลดผ่านถุงลมก็คือตอนที่เขาโหลดของผมจะต้องนั่งดูนะและที่สำคัญเลยทุกคนคือเวลาที่โหลดของผ่านถุงลมเราจะต้องสตาร์ทรถไว้ตลอดนะครับเพื่อให้ปั๊มลมปั๊มเข้าอยู่ตลอดเพราะผมเคยครั้งนึงเข้าไปแล้วดับเครื่องครับแล้วพอเราโหลดของเนี่ยลมมันออกลมมันไม่ได้เติมเข้าใช่ไหมเราก็กะว่าหยุดพอดีตรงนั้นปุ๊บพอเรามาสตาร์ทรถลมปั๊มเข้าทุกคนมันหนักข้างหน้าครับก็คือแก้ไม่ได้นะที่นี่เขาจะไม่ให้ออกนะครับคือห้ามเกินแปดหมื่นปอนด์เลยแต่สมมุติว่าถ้าเกินเผาหน้าเผาหลังเนี่ยที่นี่เขาไม่ได้สนแต่ที่สนคือด่านตาช่างข้างนอกนะฮะเวลาที่เรารับโหลดออกไปแล้วเนี่ยบางทีถ้ามันหนักเยอะๆเราไม่สามารถแก้ได้นะครับน้ำหนักก็คือเราต้องควบคุมด้วยทำไมมันถึงน่ากลัวทำไมแบบโหลดผ่านวัดรอบอย่างเงี้ยมันถึงน่ากลัวบางทีที่ผมโหลดเนี่ยบางทีผมต้องดูในรถเนี่ยพอใกล้ๆจะ60แล้วผมต้องวิ่งไปดูหางด้วยนะครับว่าบางครั้งบางทีอ่ะที่เนี่ยคือบอกกันว่าที่นี่มันจะโหลดของเฉพาะช่อง3นะครับถ้าเป็นปกติทั่วไปที่เราบอกเขาน้ำหนักเขาจะโหลดช่อง1กับช่อง4เราบอกข้างหน้า 20,000 ข้างหลัง 28,000 เนี่ยเขาก็จะใส่มาเนี่ยมันก็จะไหลไปช่อง2โหลดช่อง4มันก็จะไหลมาช่อง3อะไรเงี้ยเพราะข้างในมันจะเป็นโล่งๆนะครับก็คือมันจะไหลได้แต่โหลดพวกแป้งพวกอะไรเนี่ยเขาจะโหลดช่อง3ช่องเดียวซึ่งตู้ที่ผมลากตอนนี้มันแบกข้างหลังได้ 28,000 ข้างหลังได้ 20,000 ถ้วนมันก็จะไหลเข้ามาเงี้ยมันหนักเงี้ยแล้วข้างหน้าเนี่ยมันจะหนักง่ายเพราะมันแบกได้แค่ 20,000 ใช่มั้ยบางตู้ข้างหน้าแบกได้ยัน 23,000 นะครับข้างหลังแค่ 25,000 อย่างเงี้ยนั่นก็เลยเป็นเหมือนแบบเรื่องปวดหัวจุกจิกที่แบบผมไม่ชอบอ่ะคือมาที่นี่มันผมได้น้ำหนักไม่เคยอย่างเท่ากันสักครั้งเลยก็คือเราหยุดที่ตัวเลขวัดรอบถุงลมเท่ากันนะโอเครถผมโฮได้65พอมาถึงสักประมาณ63ผมจะดึงแตรลมพอดึงแตรลมปุ๊บคนที่เขาโหลดของข้างบนเขาจะกดรีโมทหยุดใช่ไหมมันก็จะไหลลงมาหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันก็จะออกมาพอดีสำหรับบางตู้นะแต่พอเราไปลากตู้อื่นแล้วเนี่ยตู้อื่นมันสามารถแบกข้างหน้าได้เยอะกว่าข้างหลังน้อยกว่าอย่างเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันไปครับมันก็เลยแบบ
ทำให้ผมแบบค่อนข้างกังวลเวลาที่แบบมารับโหลดที่เนี่ยคือแบบไม่ชอบเลยคือถ้าสมมติว่ามันควบคุมถ้ามันไม่ได้ควบคุมเรื่องน้ำหนักแต่ละเพลานะมันก็จะง่ายนะทุกคนแค่เราควบคุมแค่ว่าโอเคน้ำหนักโดยรวมไม่ให้เกิน 80,000 ปอนด์เนี่ยใส่มาเลยมันจะอยู่ตรงไหนช่างมันอันนี้กะง่ายอยู่แล้วก็กะเราดูตรงนี้เราก็รู้แล้วโอเคสักประมาณ65เนี่ยรถเราจะไม่เกินแน่นอน 80,000 ปอนด์แต่ตอนนี้บางทีไอ้นี่เลขนี้ใกล้ละใกล้ถึงข้างหน้าเนี่ยใกล้ถึงควรที่จะหยุดแล้วแต่พอวิ่งไปดูที่หางปุ๊บหางดันเบาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราใส่มาอีกอ่ะมันก็จะมาหนักข้างหน้าอย่างเงี้ยครับแล้วข้างหลังก็จะไม่พอเพราะว่าตู้เนี้ยมันแบกข้างหลังได้มากข้างหน้าได้น้อยเพราะว่าตู้ค่อนข้างหนักหน้าข้างหน้าเนี้ยตู้ยี่ห้อนี้คือแบกข้างหน้าได้น้อยสุดเลยครับ 20,000 ปอนด์ซึ่งมันจะแบบว่าถ้าเรานั่งอยู่ในรถเนี่ยแล้วเราดูวัดรอบของถุงลมตัวเนี้ยมันก็จะวัดแต่ตัวนี้ใช่มั้ยพออันนี้มันแบกได้น้อยเงี้ยพอมันใกล้มาปุ๊บข้างหน้าใกล้ 34,000 แล้วเนี่ยที่มันกฎหมายกำหนดไว้เนี่ยแต่ข้างหลังไม่ถึงอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปหาเนินที่มันเป็นเนินชันอย่างเงี้ยครับเพื่อเอาหัวรถขึ้นแล้วถอยหลังลงแล้วเหยียบเบรกแรงๆของมันก็จะไปข้างหลังบ้างนั่นคือวิธีแก้ของประเภทที่ผมวิ่งนะมันก็จะมีวิธีแก้แต่บางครั้งบางทีมันก็เอาไม่ไปครับคือบางทีพยายามแบบขับหาเนินอย่างเงี้ยก่อนที่จะออกไปวิ่งข้างนอกนะเพราะว่าที่นี่เรื่องน้ำหนักเขาค่อนข้างเข้มงวดนะครับเขาจะคุมค่อนข้างเข้มงวดมากคือถ้าเป็นสมัยที่ผมวิ่งตู้แห้งนะครับหรือตู้เย็นเนี่ยคือตู้ในอเมริกาเนี่ยล้อมันจะสามารถสไลด์ได้นะครับตรงเพาท้ายนะตรงถ้าเป็นตู้แห้งนะเนี่ยเพาเนี้ยตู้แห้งหรือตู้เย็นอ่ะมันจะสามารถสไลด์ได้สไลด์ไปหน้าไปหลังเหตุผลของมันที่สไลด์ได้ก็คือมันใช้เพื่อกระจายน้ำหนักนะครับสมมุติว่าถ้ามันหนักข้างท้ายเกินเขาก็จะสไลด์ล้อมาข้างหลังนะเพื่อให้น้ำหนักถ่ายไปที่เพานี้นะครับก็คือจะมีการควบคุมน้ำหนักด้วยนะแต่ละเพาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตู้พวกนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพวกที่เขาจะขึ้นของลงของประเภทที่เป็นแบบตู้แห้งเนี่ยครับที่เป็นตู้กล่องคอนเทนเนอร์สี่เหลี่ยมเงี้ยวิธีการจัดของเขาก็จะมีสูตรนะครับว่าขนมากี่แพลเลตเนี้ยควรวางตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยบางทีถ้าไปวางแต่ข้างหน้าอย่างเดียวมันก็มาหนักเพานี้ใช่ไหมเขาก็จะมีสูตรแบบวางเว้นอะไรเงี้ยสองแถวหนึ่งแถวสองแถวหนึ่งแถวอะไรเงี้ยเพื่อให้ของไปกระจายให้มันสมดุลที่สุดนะครับเพื่อที่จะช่วยคนขับเรื่องน้ำหนักนะครับเพราะถ้าเขาวางจุกไว้แต่ข้างหน้าอย่างเดียวเลยเนี่ยหนักเพานี้แน่นอนครับมันก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอีกนะเรื่องกฎหมายของน้ำหนักที่เขาควบคุมนะครับเนี่ยมันเป็นงานนี้ก็เป็นหนึ่งในงานที่แบบความยากของมันสำหรับผมที่ผมเริ่มมาขับแรกๆนะความยากของมันคือเรื่องน้ำหนักครับเพราะว่าล้อของประหางประเภทนี้มันไม่สามารถสไลด์ได้นั่นคือมันเป็นงานที่ค่อนข้างแบบต้องสุ่มต้องมีอะไรอยู่ตลอดอ่ะคือแต่ละที่อย่างเงี้ยแล้วซึ่งอย่างที่เนี้ยข้างในที่โหลดนะพื้นไม่เรียบครับทำให้ถุงลมก็ไม่นิ่งถุงลมไม่นิ่งเพราะว่าพื้นค่อนข้างเอียงอย่างเงี้ยพอผมออกมาขึ้นตาช่างปุ๊บจากที่เราหยุดเลข60พอขึ้นตาช่างปุ๊บเลขขึ้นไป65อย่างเงี้ยก็คือมันหาความแน่นอนไม่ค่อยได้เลยมันต้องอาศัยแบบการกะมันเป็นการสุ่มเลยอ่ะการโหลดของที่เนี้ยคือสุ่มผมออกมาผมไม่เคยได้เหมือนกันสักครั้งเดียวส่วนโรงงานนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้าวโพดนะทุกคนนะเมล็ดข้าวโพดอะไรเงี้ยก็จะมีรถพวกแบบฮอปเปอร์แบบพวกเกณฑ์อ่ะรถหางเกณฑ์อะไรเงี้ยมารับพวกแบบข้าวโพดอะไรเงี้ยส่วนรอบนี้ผมมารับแป้งข้าวโพดครับที่รับก็คือเราจะขับเข้าไปตรงนั้นนะตรงแผ่นแดงๆนะทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นตาชั่งนะเราก็จะชั่งน้ำหนักเปล่ารถก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะเลยเข้าไปข้างในนู่นครับเพื่อที่จะไปโหลดของนะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บเราก็จะถอยมานะถอยขึ้นมาตาชั่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาเอาน้ำหนักนะครับว่าเราโหลดของไปเท่าไหร่นะมันจะค่อนข้างแคบมากครับที่นี่คือแทบเข้าไปตรงระหว่างไอ้โกดังนั้นอะกระจกรถเนี่ยครับแทบจะพอดีกับขอบของโกดังเลยนะก็คือจะเข้าไปข้างในสุดนู่นแล้วเราก็จะถอยออกมานะถอยยาวออกมานะหลังจากที่เราขึ้นของเสร็จนะครับถ้าน้ำหนักไม่เกินนะบางทีหลายๆคนอาจจะฟังแล้วปวดหัวนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักอะไม่ใช่แค่ทุกคนงงผมก็ยังงงอยู่ครับมันไม่ได้งงเรื่องเนี่ยแต่คือมันยังมีอะไรแบบเรียนรู้ไม่สุดอะเรื่องน้ำหนักแต่ละสถานที่โดยเฉพาะงานที่ผมวิ่งตอนเนี้ยคือมันแบบว่ามันกว้างเกินอะคือมันจับจุดไม่ได้สักทีเงี้ยบางทีโอเคเราจำรถเราไว้ว่าแบกที่65ปอนด์ข้างหน้าจะอยู่ภายใต้ที่กฎหมายกำหนดใกล้เคียงหรือให้เราเติมน้ำมันได้นิดหน่อยนะบางทีต้องคำนวณยังน้ำมันด้วยนะทุกคนว่าน้ำมันเรามีเยอะไหมอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราวิ่งไกลๆเนี่ยเราต้องเผื่อเราเติมน้ำมันด้วยมันก็บวกขึ้นมาอีกเป็น 2-300 โลเหมือนกันนะบางทีอะเพราะฉะนั้นเราต้องเหลือที่เผื่อน้ำมันด้วยนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมรถบางทีมันมีออปชันตัวนี้นะทุกคนปุ่มตัวเนี้ยมันเป็นปุ่มสไลด์หน้าวัวนะครับก็คือแผ่นจานหน้าวัวเนี่ยเราสไลด์เพื่ออะไรสไลด์เพื่อโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูโอเคอย่างแผ่นหน้าวัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสมมุติว่าเขาให้34,000เนี่ย
ผมเกินมา 34,500 อ่ะบางทีผมอยากจะเอาแบ่งน้ำหนักจากตรงเนี้ยไปไว้ที่เพานี้บ้างอะไรเงี้ยเพราะครั้งนี้ยังเหลือได้หน่อยใช่ไหมอันนี้มันเกินอย่างเงี้ยผมก็จะสไลด์มันสักคลิกนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้น้ำหนักมาที่เพานี้นะครับเพื่อเอาออกจากเพานี้บ้างให้มันเหลือ 34,000 ภายใต้ที่กฎหมายกำหนดอะไรเงี้ยนั่นคือหน้าที่ของปุ่มตัวนี้นะครับสไลด์หน้าวัวเพื่อกระจายน้ำหนักนั่นเองครับผมนั่นคือผลที่ทำไมบางทีเวลาผมมายกมาขึ้นของที่นี่นะบางทีผมจะเขียนไว้เลยนะว่าโอเคตู้ยี่ห้อนี้นะครับผมจะใส่หยุดที่แรงดันเท่านี้อะไรเงี้ยหยุดที่แรงดันเท่านี้เพราะบางทีเราหยุดที่แรงดันเท่ากันแต่เราลากตู้คนละยี่ห้ออย่างเงี้ยครับพอผลออกมาแล้วน้ำหนักหนักไม่เท่ากันครับก็คือน้ำหนักมาที่เพาหน้านะจะไม่เท่ากันเนี่ยมันถึงแบบต้องมีสูตรอยู่นะครับว่าตู้หมายเลขที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยควรหยุดที่ข้างหน้าแรงดันเท่าไหร่ข้างหลังเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมก็ทำการจดสูตรไว้เห็นไหมแต่ละตู้แต่ละยี่ห้อก็จะมีการแบ่งน้ำหนักได้ไม่เท่ากันฟังดูมันก็อาจจะงงครับแต่คือมันก็ใช้เวลาครับนั่นคือโรงเรียนตอนที่ไปเขาก็จะสอนแค่คร่าวๆครับแค่น้ำหนักโอเคเพานี้ไม่เกินเท่านี้นะนี้ไม่เกินเท่านี้อะไรเงี้ยแต่พอมันเรามาทำงานแตกต่างเรื่อยๆมันก็จะมีเทคนิคแล้วก็สูตรของแต่ละเพศงานอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมยังงานที่ผมลากตู้ที่ผมลากล้อมันสไลด์ไม่ได้มันแก้ไขไม่ได้เงี้ยมันก็ต้องค่อนข้างต้องเขาเรียกว่าอะไรมีข้อมูลเยอะนิดนึงของแต่ละตู้อะไรเงี้ยในการแบกน้ำหนักอะไรเงี้ยมันก็จะน่าจะใส่ความเคยชินครับทำบ่อยๆอะไรเงี้ยนะก็คือผมก็พยายามโทรถามนะโทรถามบริษัทบอกทำไมฉันหยุดที่แรงดันเท่ากันน้ำหนักไม่เคยออกมาได้เหมือนกันสักครั้งเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันบอกลำบากมันต้องอาศัยทำบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะแบบค่อยๆเก็ตอะไรเงี้ยโอเคตู้ยี่ห้อนี้นะเราหยุดที่แรงดันเท่านี้นะออกมาพอดีนะอะไรเงี้ยอีกตู้ยี่ห้อนึงก็เป็นอีกแรงดันนึงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีหลายยี่ห้อมากให้ประจำมันจำไม่หมดมันต้องอาศัยแบบลากมาแต่ละตู้ลากบ่อยๆเงี้ยซึ่งผมก็มาที่นี่ 4-5 ครั้งแล้วนะก็มั่วตัวอยู่ครับรอบแรกก็คือออกมามั่วก็คือไม่มีเกินสักครั้งนะไม่เกิน 80,000 ปอนด์แต่คือมันเบาเกินไปซึ่งถ้าจะให้เก่งให้นี่จริงๆอ่ะให้ดีที่สุดก็คือแบกให้ได้มากที่สุดก็คือประมาณ 48,000 ปอนด์ใช่ไหมเราต้องแบกให้ใกล้เคียงที่สุดแต่ตอนนี้เราต้องมาควบคุมน้ำหนักแต่ละเพาด้วยนั่นคือข้อยากของมันของงานนี้นะครับของสถานที่นี้นะมันก็จะเป็นบางที่นะที่โหลดผ่านตาช่างไม่ใช่ทุกที่นะครับไปที่โหลดผ่านแรงดันถุงลมส่วนมากจะโหลดผ่านตาช่างก็คือเราจะขึ้นไปอยู่บนตาช่างเลยแล้วเราบอกเขาเลยว่าโอเคโหลดช่องหนึ่ง 20,000 ช่องหลัง 28,000 แล้วน้ำหนักจะออกมาพอดีเลยครับก็คือจะออกมาที่เพาหน้า 33,000 กว่าเพาหลัง 33,000 กว่าจะออกมาพอดีเป๊ะยกเว้นที่นี่ต้องผ่านการสุ่มวันนี้ก็ฝนตกนะทุกคนนะฝนก็ตกมาแรงตอนนี้เพิ่งหยุดแล้วครับตอนนี้ก็น้ำท่วมนะดูดิขึ้นมาถึงยางอยู่นะน้ำท่วมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันหยุดแต่ก็ยังมีคนทำงานแต่เขาไปทำอะไรเกี่ยวกับรถไฟไม่รู้ผมเช็คอินนานแล้วเนี่ยเขาให้ผมมาจอดรอตรงนี้ก็หลังจากรับโหลดนี่ผมก็จะกลับบ้านนะครับใช้ระยะทางกลับบ้านประมาณ367โลนะเอ้ย367ไมล์นะครับหรือประมาณเท่าไหร่600กว่าโลได้มั้งน่าจะมี6ประมาณ600นิดๆครับ600กว่าโลมีนัดส่งอีกทีนู่นครับวันพุธเพราะว่ามันจะเป็นลองวีคเอนด์นะก็คือวันหยุดยาวมันมีเทศกาลวันชาติของอเมริกานะครับช่วงนี้โอเคครับขอตัวไปนอนตีพุงรอเขาก่อนเดี๋ยวจะโหลดของเสร็จกลับบ้านพบกันใหม่ครับสวัสดีครับหวังว่าถ้าเข้าใจนะฮะ ผมอธิบายเองผมก็งงเอง